น้ำหวานถึงเมื่อก่อนเราจะเป็นคนเจ้าชู้อะแต่หลังจากที่เราคุยกันมานานขนาดนี้แล้วอะเราว่ามันเกินคำว่าชอบเกินคำว่าหลงมาไกลมากเลยนะเราอยากสร้างครอบครัวกับน้ำหวานนะเราลองมาคบกันดูไหมพี่ขอถามน้องลูกสองตรงๆเลยนะคะอะไรเหรอคะพี่โทนี่ถามมาได้เลยค่ะคือน้องลูกศรมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ลูกศรเพียงโสดอยู่ค่ะน้ำหวานนั่งนี่ก่อนน้ำหวานเรามีเรื่องอะไรจะบอกอะเราว่ามันถึงเวลาแล้วอะโทนี่มีอะไรจะบอกน้ำหวานเหรอน้ำหวานถึงเมื่อก่อนเราจะเป็นคนเจ้าชู้อะแต่หลังจากที่เราคุยกันมานานขนาดนี้แล้วอะเราว่ามันเกินคำว่าชอบเกินคำว่าหลงมาไกลมากเลยนะเราว่ามันกลายมาเป็นคำว่ารักไปแล้วอะพอนี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะเราอยากสร้างครอบครัวกับน้ำหวานนะเราลองมาคบกันดูไหมน้ำหวานรอคำตอบนี้มาตลอดเลยนะคะงั้นตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะจริงนะที่รักจ๋าพี่รับเปิดประตูให้เขาหน่อยที่รักจ๋าเขาคิดถึงตัวเองจังเลยอ่ะเฮ้ยโทนี่ไปเมาที่ไหนมาคะเนี่ยแล้วเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมครับเมื่อวานวันเกิดเพื่อนรักเขาอ่ะจะให้เขาทิ้งมันไว้คนเดียวได้ไงไม่เอาแล้วอย่าพูดเรื่องของคนอื่นดีกว่าเรามาพูดเรื่องของเรากันดีกว่านะจ๊ะที่รักไม่เอาโทนี่มันยังกังวลอยู่เลยไม่เอาอ่ะตัวเองไม่รักเขาแล้วอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นงามนะเราโทรไปบอกเขาเลยดีไหมนะหรือว่ายังดีแต่เขาต้องดีใจเหมือนเราแน่ๆเลยเรากำลังจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกฮัลโหลลูกศรหรอนี่พี่น้ำหวานเองนะจำได้ไหมเฮ้ยขอโทษนะครับเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะเอ๊ะคุณนี่หน้าคุ้นๆนะคะชื่อโทนี่หรือเปล่าคะครับผมโทนี่ลูกศรไงคะลูกศรที่เป็นรุ่นน้องของพี่ที่มหาลัยค่ะอยู่คณะเดียวกันเลยจำได้ไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่น้องลูกศรที่เคยแอบชอบพี่ปะเนี่ยใช่เลยค่ะคนนั้นเลยค่ะโห
สวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยน้องลูกศรถ้าไม่รังเกียจนั่งคุยกับพี่ก่อนไหมขอบคุณค่ะพี่โดนี่โอเคเชิญจ้ะน้องลูกศรไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมถึงสวยขึ้นขนาดนี้สวยอะไรล่ะคะพี่ไม่หรอกค่ะถ้าสวยผู้ชายจะทิ้งเหรอคะโอ้โหพี่ว่าไอ้ผู้ชายที่มีอยู่บนโลกใบนี้มันคงตาบอดกันหมดแล้วล่ะพี่มองไม่เห็นความสวยของน้องลูกศร นะคะแล้วพี่โทนี่ล่ะคะตาบอดด้วยหรือเปล่าคะตาพี่ไม่ด้วยบอดหรอกจ้ะแต่หัวใจพี่เนี่ยสิทำไมล่ะคะเท่าที่ลูกศรจำได้เนี่ยตอนใกล้จะจบพี่โทนี่ตามจีบพี่น้ำหวานดาวคณะนิเทศอยู่ตั้งหลายปีไม่ใช่เหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะเนี่ยก็ได้ครบแหละแต่ก็อย่างว่าพี่ว่ามันคงไปกันไม่ได้หรอกพี่โทนี่มีอะไรปรึกษาลูกศรได้นะคะลูกศรพร้อมจะอยู่เคียงข้างพี่โทนี่ค่ะงั้นพี่ขอถามน้องลูกศรตรงๆเลยนะคะอะไรเหรอคะพี่โทนี่ถามมาได้เลยค่ะคือน้องลูกศรมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ลูกศรยังโสดอยู่ค่ะงั้นน้องลูกศรจะว่าอะไรไหมถ้าพี่อยากจะขอลองคุยกับน้องลูกศรดูก่อนมันจะดีเหรอคะแล้วพี่น้ำหวานล่ะคะน้องลูกศรโอเคไหมล่ะถ้าพี่จะขอแอบลองคุยดูก่อนถ้าพี่โทนี่โอเคลูกศรก็โอเคค่ะงั้นวันนี้พี่ขอไปส่งน้องลูกศรที่บ้านนะคะโหเร็วจังเลยนะคะแต่ก็ได้สิคะพี่โทนี่เชิญนั่งก่อนเลยค่ะพี่โทนี่พี่โทนี่นี่เหมาะกับฉายาที่เพื่อนของพี่ตั้งไว้ให้เลยนะคะว่าพ่อเสือหนุ่มโอ้โหนั่นมันก็นานมาแล้วนะไอ้ฉายานั้นน่ะแต่เสือยังไงก็ยังเป็นเสืออยู่วันยันค่ำนะคะนี่น้องลูกศรไม่ได้แอบด่าพี่ใช่ไหมจ๊ะลูกศรไม่ได้ด่าค่ะลูกศรชมถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าใจเย็นๆนะคะคิดดีแล้วเหรอคะว่าพี่โทนี่จะทำแบบนี้แล้วพี่น้ำหวานล่ะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไปบอกเลิกน้ำหวานแล้วกันเขาจะได้รู้ว่าพี่ไม่ได้รักเขาแล้วจากนั้นพี่ก็จะย้ายมาอยู่กับน้องลูกศรดีไหมจ๊ะถ้าอย่างนั้นพี่โทนี่ก็ไปบอกเลิกพี่น้ำหวานแล้วเราค่อยมาสานต่อกันนะคะคุณนะโทนี่โทรไปก็ไม่รับรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนพ่อคงจะติดงานนะลูกหวังว่าคุณคงไม่กลับไปเป็นคนเก่านะอ
ลูกศรรอพี่อยู่หน้าร้านก่อนนะพี่เข้าไปเคลียร์ก่อนแป๊บเดียวนะจ๊ะได้สิคะฉันมีเรื่องต้องบอกคุณค่ะผมก็มีเรื่องจะต้องบอกคุณเหมือนกันอ่ะคุณพูดก่อนสิไม่เอาค่ะคุณพูดเรื่องของคุณก่อนดีกว่าคุณนั่นแหละเราเลิกกันเถอะเมื่อกี้คุณล้อฉันเล่นใช่ไหมผมก็อยากจะถามคุณเหมือนกันนะว่ามันไม่จริงใช่ไหมไม่นะฉันไม่ได้พูดเล่นผมก็เหมือนกันนะผมว่าผมไม่ได้รักคุณแล้วทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะฉันกำลังท้องลูกของคุณอยู่นะท้องแล้วไงอ่ะก็ผมไม่ได้รักคุณแล้วไงก็เพราะว่าฉันรักคุณไงแล้วฉันก็คิดว่าคุณก็รักฉันแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวไปด้วยกันกับฉันน่ะผมรู้แต่ความรู้สึกผมมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะผมไม่ได้รู้สึกรักคุณแล้วนะนี่มันอะไรกันอ่ะเพราะอะไรทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปอย่างนี้โทนี่ก็เพราะว่าพี่โทนี่เขามีคนใหม่ไงล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำหวานจำหนูได้ไหมคะนี่ลูกศรรุ่นน้องของคุณในคณะที่มหาวิทยาลัยนี่ใช่สิคะพี่น้ำหวานจำได้ด้วย นี่มันเรื่องอะไรกันอะอธิบายมานะโทนี่หนูช่วยอธิบายให้ได้นะคะพี่น้ำหวานก็เพราะว่าความเป็นเสือของพี่โทนี่ยังไงล่ะคะอะไรนะเมื่อกี้เธอพูดอะไรออกมาไม่ต้องตกใจหรอกโทนี่เรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนการของฉันเองฮัลโหลลูกศรหรอนี่พี่น้ำหวานเองนะจำได้ไหมพี่มีอะไรบางอย่างที่อยากให้ลูกศรช่วยหน่อยอะคือพี่ไม่ค่อยมั่นใจโทนี่เลยอะว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้แล้วหรือยังพี่เลยอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างลูกศรช่วยพี่หน่อยได้ไหมหนูบอกพี่น้ำหวานแล้วว่านิสัยคนน่ะมันเปลี่ยนได้แต่สันดานคนน่ะมันเปลี่ยนยากนี่พวกเธอล้วงหัวก็หลอกฉันเหรอแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหลอกเขาเรียกว่าพิสูจน์ใจคนต่างหากแล้ววันนี้ฉันก็ได้เห็นใจที่มันสกปรกโสมมของแกแล้วไอ้โทนี่ฉันว่าเราจบกันแค่นี้เถอะแล้วลูกของผมล่ะลูกผมที่อยู่ในท้องคุณล่ะน้ำหวานแล้วไงแล้วเมื่อกี้ใครเป็นคนบอกว่าท้องแล้วไงในเมื่อผมไม่ได้รักคุณแล้วก็ในเมื่อแกไม่ได้รักฉันแล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารักลูกฉันเหมือนกันไม่นะน้ำหวานผมขอโทษคือผมไม่เหลือใครแล้วจริงๆนะน้ำหวานให้อภัยผมนะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแหละเพราะขนาดฉันท้องแกก็ยังไปมีคนอื่นเพราะฉะนั้นลูกก็ไม่ควรมีพ่อเร็วๆแบบแกจำไว้น้ำหวานให้อภัยผมนะอย่ามายุ่งกับฉันไอ้คนเลวไปลูกศรน้ำหวานโถ่